คุณผู้ชมคะเป็นครั้งแรกที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเขาเปิดให้เข้าไปชมเข้าไปตั้งแต่โถงแรกโถง2ไปจนถึงโถง3นะคะใช้เวลาไปกลับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงทีเดียวนะคะตรงนั้นเป็นจุดที่เคยตั้งศูนย์บัญชาการช่วย13หมูป่าด้วยพอผู้สื่อข่าวเข้าไปสำรวจด้านในเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกย้อนไปถึงเมื่อปี2561เลยนะคะกว่า5ปีก่อนว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยความยากลำบากนะมันมีมากน้อยขนาดไหนคะโถงถ้ำแห่งนี้ยังเป็นภาพจำเหตุการณ์ช่วย13หมูป่าออกจากถ้ำหลวงเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้โถง1ยังคงสว่างจ้าเปิดรับผู้คนที่จะมาเรียนรู้ถึงเหตุการณ์ที่คนไม่อาจลืมร่องรอยสายสื่อสารและสายอากาศยังถูกทิ้งไว้สายเหล่านี้ลากยาว800เมตรถึงโถง3เป็นจุดบัญชาการที่รวมเจ้าหน้าที่หลายเชื้อชาติในปฏิบัติการครั้งนี้ระหว่างทางความงดงามมีให้เห็นทั้งหินงอกหินย้อยก็คือมันยังไม่มีผลึกขาวๆน้ำที่หยดจากถ้ำกลายเป็นหินงอกที่เจ้าหน้าที่ล้อมไว้ให้ผู้มาเยือนระมัดระวังไม่ให้สิ่งที่ธรรมชาติสร้างเสียหายถึงโถง2ระบบไฮไลน์ที่เคยใช้ลำเลียงอุปกรณ์ยังคงอยู่ใช้ส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ตั้งจุดบัญชาการในโถง3ทางเชื่อมระหว่างโถง2ไปยังโถง3เป็นจุดสำคัญที่นี่เราจะได้เห็นเปลที่ใช้ลำเลียง13หมูป่าครั้งนั้นเคยใช้ลำเลียง13ชีวิตที่เพิ่งพ้นจากการดำน้ำระยะไกลก่อนจะลำเลียงมาถึงจุดนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะกดไอตัวเปลงตัวเนี้ยเพื่อยกออกนะครับแล้วก็นำขึ้นไปติดกับระบบเชือกอีกเส้นนึงที่มีความยาวกว่านี้ก็คือน้องก็ยังอยู่ในเปลงน้องยังอยู่ในนี้จนตั้งแต่น้องอยู่ในนี้ตั้งแต่โถง3ครับจนถึงออกไปข้างนอกเลยไม่ได้ออกจากเปลงตัวนี้เลยเขาหลับตั้งแต่โถงไหนครับเขาหลับตั้งแต่เขาเริ่มดำน้ำข้างในแล้วครับยังไงเส้นนี้มันถูกติดตั้งมาก่อนอยู่แล้วเส้นทางนี้ยังเป็นจุดที่เต็มไปด้วยอันตรายเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้ที่มาสำรวจจับแฮนไลน์เป็นเส้นเชือกที่ผู้มาชมใช้ประคองตัวระหว่างเส้นทางชันและลื่นเพราะบางช่วงหินมีทั้งดินโคลนและทรายและจุดแคบที่สุดระหว่างโถง2ไปยังโถง3เรียกว่าคีย์โฮลต้องจับเชือกและคลานต่ำเพื่อผ่านจุดนี้ปฏิบัติการช่วย13หมูป่าวันนั้นต้องพาทั้ง13ชีวิตผ่านซอกหินเหล่านี้ออกมาและเปลสีเขียวที่เคยพาชีวิตเหล่านั้นผ่านซอกหินเหล่านี้ยังคงอยู่ลายเซ็นของผู้ร่วมภารกิจยังกำกับอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะได้มีโอกาสที่จะเห็นกับตาเองว่าเอ๊ะยังไงที่จะเอาเขาออกมาที่นี่ครับแล้วทงสามแค่800เมตรจากปากถ้ำแต่ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงที่จะเดินเข้าไปถึงถ้าไปกับกรุ๊ปแล้วก็จากทงสามนั้นมาที่ปากถ้ำเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าที่จะให้น้องออกมาและใช้ประมาณ 3-400 คนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจกับนักท่องเที่ยวนะครับกล้าไปไม่ถึงครับก็เลยดึงกลับมากองสิ้นสุดเส้นทางที่โถง3จุดนี้ไร้แสงส่องสว่างนอกจากไฟที่ติดบนหมวกเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกคนปิดไฟในช่วงเวลา2นาทีเพื่อให้สัมผัสว่า2นาทีนั้นเนิ่นนานขนาดไหนเมื่อเทียบกับ13ชีวิตที่ติดถ้ำนานหลายวันและบรรยากาศโดยรอบมีเพียงเสียงน้ำหยดและเสียงสะท้อนผ่านหินเป็นเพียงประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนได้ย้อนเรียนรู้ถึงปฏิบัติการช่วย13ชีวิตที่ลึกเข้าไปกว่า800เมตรหรือเพียง1ใน3ของเส้นทางกว่าจะถึงจุดที่13หมูป่าติดถ้ำเป็นเส้นทางที่ทำให้รู้ถึงความยากลำบากและความร่วมมือของผู้คนกว่าจะทำให้การช่วยเหลือครั้งนั้นสำเร็จ